สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดลือสะพัดเด้งฟ้าผ่าบิ๊กโจ๊กเข้ากรุกลางดึกเมื่อวันที่6เมษายนปีพ.ศ. 2562มีรายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงดึกของวันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่มีกำหนดอย่างไรก็ตามคำสั่งในการปลดครั้งนี้ยังไม่มีใครได้เห็นสำเนาตัวจริงเป็นเพียงรายงานข่าวในขณะเดียวกันเพจ Facebook ของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเสนอข่าวการทำงานแต่ละวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีผู้ติดตามจำนวนมากพบว่าถูกปิดแล้วทางนี้คำสั่งเด้งฟ้าผ่าครั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดเพราะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เป็นนายตำรวจคนสนิทของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเมื่อช่วงเช้าวันที่5เมษายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงแถลงผลการดำเนินการจับกุมขบวนการลักลอบค้าสินค้าเถื่อนออนไลน์ต่อมาช่วงเวลา15นาฬิกามีหมายแถลงข่าวจับ7มือแชร์แคมเปญลาชื่อถอดถอนกกต.ที่สน.ทุ่ง2ห้องแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไม่ได้เดินทางไปเป็นประธานแถลงข่าวติดประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้พลตำรวจตรีอาชยนไกรทองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง3นายตำรวจคนสนิทเป็นผู้แถลงข่าวแทนกระทั่งช่วงเย็นมีรายงานการเด้งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหมอกองไม่เห็นด้วยลาชื่อปิยบุตรพ้นอนาคตใหม่ลั่นควรออกไปจากประเทศไทยเลยจากกรณีที่มีการรณรงค์ล่ารายชื่อถอดถอนนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และว่าที่ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ออกจากส.ส.อนาคตใหม่โดยเป็นการสร้างแคมเปญบนเว็บไซต์ www.chen.org ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหมอก้องสรวิศสุบุญดาราหนุ่มได้แชร์แคมเปญดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กก้องสุบุญพร้อมเขียนข้อความว่าไม่เห็นด้วยว่าให้ออกจากอนาคตใหม่แต่คิดว่าควรออกไปจากประเทศไทยเลยครับทำให้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยแต่มีบางส่วนที่เข้าไปโต้แย้งให้ฟังคลิปวิดีโอเต็มๆและแสดงอาการเสียใจที่หมอก้องโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวปิยบุตรเคลียร์ไม่คิดล้มสถาบันรับพบเจอคนหนีคดียึดหลักมนุษยธรรมเมื่อวันที่3เมษายนปีพ.ศ. 2562รองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการต่างคนต่างคิดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีภายหลังได้รับหมายเรียกเป็นพยานกรณีอ่านแถลงการยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยระบุว่าด้วยความฉุกละหุกจึงให้ทนายความไปขอเลื่อนตามกำหนดการเดิมโดยที่ผ่านมาตนและนายธนาธรต่างถูกนำเรื่องเก่าๆมาหยิบยกขึ้นมาโจมตีในช่วงหลังเลือกตั้งกลายเป็นเรื่องบังเอิญที่อดไม่ได้ที่จะคิดว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือไม่ส่วนกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกมาให้สัมภาษณ์กรณีซ้ายจัดตัดจริตและการอยู่แบบไทยๆต้นอยากถามว่าแบบไทยๆนั้นคือเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ทหารมายึดอำนาจแบบซ้ำๆอันนี้ตนไม่มองว่าเป็นแบบไทยๆตนไปเรียนต่างประเทศทราบบริบทสังคมของที่นั่นดีและไม่เคยมาบอกว่าจะเอามาใช้ในไทยสิ่งที่ตนหรือพรรคอนาคตใหม่พูดและเสนอมาตลอดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยการปฏิรูปกองทัพหรือเรื่องอื่นๆถือเป็นเรื่องปกติหากใครมองว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นซ้ายตกขอบคนเหล่านั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มขวาหลุดขอบมากกว่า
รองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าประเทศไทยก็ยังคงเป็นแบบนั้นแต่ที่ผ่านมามีการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องโจมตีทางการเมืองตนยืนยันมาตลอดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงอยู่อย่างสง่างามได้ด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่จากการศึกษาประวัติศาสตร์หลายประเทศที่ผ่านมาพบว่าระบบเผด็จการต่างหากที่ทำลายสถาบันส่วนเรื่องแก้มาตรา112ตนเสนอมาตั้งแต่ปี2555ซึ่งบริบทช่วงเวลานั้นมีผู้ถูกนำมาใช้กล่าวหาเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองขณะนั้นตนจึงเสนอแนวคิดที่จะให้มีการลดโทษในความผิดตามกฎหมายมาตราดังกล่าวซึ่งปัจจุบันอัตราการเกิดคดีลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ผ่านมาชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เห็นปัญหานี้เช่นกันส่วนกรณีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในลักษณะไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วตนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วเช่นปัญหาบนฟุตบาทสภาพการจราจรที่ติดขัดซึ่งเป็นการบ่นถึงความอึดอัดการบ่นในลักษณะนี้ไม่ใช่การคิดร้ายต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศเป็นคนละบริบทกับกรณีข้างต้นตนยอมรับว่าตำแหน่งทางวิชาการที่ตนมีในสังคมไทยอาจทำให้ลูกได้รับอภิสิทธิ์กว่าเด็กคนอื่นๆจึงอยากให้ลูกได้เรียนในประเทศที่ไม่มีอภิสิทธิ์ชนซึ่งสำหรับกรณีที่อู้หฤทัยเข้าร้องเอาผิดตนว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงตนคิดว่าหากได้นั่งคุยกันแบบส่วนตัวตนเชื่อว่าอู้หฤทัยจะเข้าใจว่าตนไม่ได้คิดร้ายต่อบ้านเมืองนอกจากนี้ภาพที่ปรากฏว่าตนร่วมถ่ายรูปกับบุคคลที่ลี้ภัยในคดีมาตรา112นั้นเช่นนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนายประวินชัชวาลพงพันธ์ซึ่งบุคคลเหล่านั้นตนรู้จักกันมาก่อนโดยเป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกรณีนายสมศักดิ์ที่หนีไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสตนซึ่งไปฝรั่งเศสเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะภรรยาอยู่ที่นั่นหากถ้าตนไปแล้วไม่ไปเจอเขาเลยถ้ากลัวว่าการไปมีรูปถ่ายกับเขาจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนของตนถามว่าตนจะเป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์กับเขาต่อได้ไหมนี่คือเหตุผลทางมนุษยธรรมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรมั่นใจว่าเรื่องที่ถูกโจมตีจะไม่ทำให้โดนยุบพรรคหากถ้าได้นั่งคุยกันจะรู้ว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่อันตรายตนไม่เคยบอกว่าประเทศไทยต้องเป็นสาธารณรัฐซึ่งความมั่นคงของชาติไม่ได้หมายถึงความมั่นคงของนายพลไม่กี่คนตนไม่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพแต่เป็นปฏิปักษ์กับนายพลไม่กี่คนที่จองจะยึดอำนาจตลอดเวลาอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรยืนยันว่าตนยังคงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตนขอตอบชัดเจนว่าตนพร้อมและยินดีถ้าหากได้เข้าไปเป็นส.ส.ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วที่จะเข้าไปร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวธนาธรเดือดมาตรา116แจง3ข้อซัดแรงเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเมื่อวันที่4เมษายนปีพ.ศ.2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจข้อความว่าผมได้โพสต์ข้อความข้างล่างนี้ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผม4ปีที่แล้วซึ่งก็คือวันที่28มิถุนายนปี2558หรือ4วันหลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้ผมโดนข้อหามาตรา116ในวันนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นผมถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาชักใยพวกเขาให้ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองผมจึงเขียนบทความนี้เพื่อชี้แจง4ปีที่ผ่านมาสังคมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยความมืดยังปกคลุมประเทศไทยอยู่ข้อความที่ผมเขียนวันนั้นยังใช้ได้ทุกตัวอักษรจนถึงทุกวันนี้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการกล่าวหาผมจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งมีเนื้อหาคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกันว่าผมอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษาต่อต้านเผด็จการในนามกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจุดๆๆ
ถ้าเหตุเกิดลำพังเพียงโจมตีผมนั้นผมคงไม่มีความประสงค์จะตอบโต้อันใดเรื่องด้วยการใส่ความอย่างมดเทศนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกและหาได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงไม่หากแต่ครั้งนี้การใส่ความผมกระทบกระเทือนถึงกลุ่มนักศึกษาที่กำลังถามหาประชาธิปไตยด้วยการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับกลุ่มพลังอประชาธิปไตยดังนั้นจึงไม่เป็นธรรมกับพวกเขาเท่าไหร่หากผมจะนิ่งเฉยผมขอชี้แจง3ข้อดังนี้ข้อที่1ผมไม่เคยเข้าร่วมมีส่วนรู้เห็นหรือก่อการใดๆในขบวนการเลยข้อที่2ผมไม่เคยข้องเกี่ยวหรือรับเงินจากคุณทักษิณเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆและข้อที่3ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวชักจูงหรือมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ใดๆเลยการกระทำของพวกเขาล้วนมาจากเจตจำนงอันแน่วแน่และเป็นอิสระของพวกเขาทั้งสิ้นหากท่านใดมีหลักฐานเป็นอื่นอันพร้อมเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาใช่ผมอยู่ที่หน้าสน.ปทุมวันในช่วงเย็นของวันที่24มิถุนายนจริงแต่ผมไปในฐานะที่ผมเชื่อว่าเป็นฐานะที่สำคัญที่สุดของผมซึ่งไม่ใช่ในฐานะนายทุนแต่คือในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีสิทธิและอิสระในความคิดและความเชื่อของตนเองผมเชื่อว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งซึ่งเป็นคุณต่อสังคมในระยะยาวดังนั้นผมจึงไปให้กำลังใจเขาเมื่อพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกจับกุมด้วยกฎหมายอาธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พึงมีให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมไม่มีส่วนในการกำหนดการเคลื่อนไหวของพวกเขาแม้เพียงน้อยและไม่มีความประสงค์จะทำเช่นนั้นและหากต่อให้ผมมีความประสงค์เช่นนั้นจริงก็คงจะล้มเหลวเพราะกลุ่มบุคคลที่มีหัวใจแข็งแกร่งปานหินผาเยี่ยงนั้นยอมไม่ให้ใครจูงจมูกได้ง่ายหากสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงออกซึ่งความคิดความเชื่อและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกพรากจากพวกเขาไปเพียงเพราะพวกเขามีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากผู้มีอำนาจจากการทำรัฐประหารนั้นย่อมเสมือนสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผมถูกพรากไปเช่นกันประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมการมีส่วนร่วมสันติวิธีเผด็จการจงพินาศไปประชาธิปไตยจงเจริญขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและอมรินทร์ทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ